ือคลายทุกเราเศรษฐกิจคนกล้าเกษตรกรนั้นพารวยด้วยสองเราก็เรียกว่ารายการไทยทุกประชาชนของเราเนี่ยนะคะก็ทุกเรื่องประเด็นเรื่องราวตอนนี้ให้คุณตุ้ยทหารเรือไปเจอเพื่อนถามตัวเองถามมาแหละคือเรื่องของเงินกองทุนหมู่บ้านเนี่ยมันต้องมีกรรมการให้กู้ให้ยืมต้องเขามีกรอบของเขาอยู่ใช่ไหมครับเงิน SMN เนี่ยต้องที่ประชุมมีมติเกินกว่าครึ่งหนึ่งเช่นสมมติว่าจะทำแก้วใบนี้แจกให้ชาวบ้านในชุมชนนี่เห็นด้วยไหมเห็นด้วยทีนี้ฟังดูแล้วลักษณะเหมือนกับว่าไม่ได้ถามที่ประชุมว่าจะทำอะไรและมันอาจจะมีผลประโยชน์เกี่ยวข้องเช่นที่ตำบลแสลงพันธ์อำเภอลำปางมาศเอาเงินมาแจกคนละ 5,000 เลยหมอมาถึงว่าได้เงิน SMM มาปุ๊บก็มาแจกกันเลยแจกกันเลยซึ่งมีความจริงไม่ใช่ต้องมีโครงการไอ้โครงการหลอกโครงการเลี้ยงวัวพันธุ์ถ่ายรูปเก่าๆมาเพราะที่รู้เพราะมีคนหนึ่งบอกกลัวจะติดคุกทำหลักฐานเท็จอย่างนี้ก็ไปแจ้งความที่สปต.ทะเบียนชัยลำปางมาศเนี่ยเอาเงินไปให้ 5,000 เด้อผมเขาให้มาผมกลัวติดคุกเพราะมันไม่ได้ทำเอาเงินไปคืนอย่างนี้มันไม่ถูกนะครับนะคะก็ฝากไว้แล้วกันนะคะคุณตุ้ยยังไงก็ทำหนังสือถึงอาจารย์นะคะประชาสัมพันธ์นิดนึงค่ะอาจารย์เขาบอกว่ามีแพทย์ทางเลือกนะคะเป็นการรักษาด้วยพลังลมปราณก็คือคุณหมอแสวงนะคะซึ่งจะมาในรายการเราวันพฤหัสนะคะมาพูดคุยแล้วก็มาดูซิว่าแพทย์อีกทางเลือกนึงเนี่ยเป็นยังไงนะคะมีมารักษาผมมาโรคกระดูกหน่อยได้ไหมใช่ไหมคะอาจารย์เจ็บกระดูกอยู่ผมเจ็บกระดูกเดี๋ยวดูว่าหมอแสวงจะรักษาได้ไหมเรามีคลิปนะคะที่ไปถ่ายมานะว่ามีกิจกรรมอะไรของหมอแสวงผมทำบุญต่างๆสาธุขอให้ร่างกายแข็งแรงหายเจ็บกระดูกให้มีได้นานทีมงานขอดูสกู๊ปเลยค่ะจะอาจารย์จะบอกนะเจ็บป่วยเป็นไข้ไปหาหมอที่โรงพยาบาลดีที่สุดเพราะว่าแพทย์เขาจะมีความรู้ความสามารถและเครื่องมือที่ทันสมัยสามารถรักษาโรคได้ตามอาการนั้นๆเพราะถ้าเกิดว่าเป็นป่วยเนี่ยรักษาไม่หายขาดแพทย์ปัจจุบันหักไม่หายขาดแล้วว่าไม่มีทางเลือกแล้วค่อยมาหาแพทย์ทางเลือกครับธรรมดาฝ่าไม่มีความรู้สึกเลยฮะรู้สึกแบบเดียวเดียวตื่นไหมจับตาไหมลุงชื่ออะไรนะชื่ออย่างอุดรอ๋อจับชื่อได้ไม่เป็นไรอ่ะขยับขาเลยขยับขาเลยตาบอกว่ายังมึนยังมีอาการเบลอหลับเพราะว่าสมองมันทำงานนะฮะเพราะหมอจับให้สมองมันทำงานเส้นเลือดในสมองมันตีบอ่ะเส้นเลือดในสมองตีบซึ่งตีบนะให้เรานวดเราทำอะไรก็ไม่เดินไม่ได้ตอนนี้ว่าหมอไปขยายโลหิตด้วยพลังลมปราณนะเดี๋ยวก็เดินได้แต่ให้แข็งแรงหน่อยฮะเพราะกล้ามเนื้อมันอ่อนแรงก็ประชาสัมพันธ์ให้นิดนึงวันพฤหัสนี้นะคะอาจารย์วันที่8จะมาที่นี่ค่ะมาพูดคุยกับเราผมอยู่ผมจะไปแหมนะคะเที่ยวหน้ามีโอกาสจะเชิญมาวันอังคารดีไหมคะจะได้เจออาจารย์ด้วยคืออย่างนี้มันต้องพิสูจน์กันถามว่าเราจะไม่เชื่อจะไปลบหลู่เพราะว่าลักษณะนี้จับมันก็จับขาก็เหมือนทำให้ลักษณะคนจีนก็เหมือนกันคนจีนก็ฝังเข็มคือเขาบอกว่าเลือดลมเดินไม่สะดวกพอฝังไปเสร็จมันสะดวกมันก็หายแล้วก็เหมือนไอ้ที่เขาเรียกว่านี่ยังมีพวกจัดกระดูกไงท่านอธิบดีสาธิตเพ็งนิดเนี่ย DSI เนี่ยก็ไปฝังจับกระดูกนะอันนี้มันก็อยู่ที่ตัวนั่นอยู่แต่ข้อสำคัญคือออกกำลังกายคือณวันนี้ต้องรีบออกกำลังกายก่อนดูแลสุขภาพเรื่องอาหารการกินเรื่องการออกกำลังกายอันนี้สำคัญนะคะอาจารย์ยิ่งอายุมากยิ่งรวดปวดเมื่อยเจ็บปวดผมพูดนิดหนึ่งก่อนจะจบรายการเนี่ยนะเขาบอกจะล้มระบอบทักษิณระบอบทักษิณคืออะไรมันไม่มียังไม่มีใครตอบได้เลยนะถ้าระบอบประชาธิปไตยระบอบประชาธิปไตยคือการปกครองโดยประชาชนเพื่อประชาชนของประชาชนเนี่ยมันมองมีระบอบระบอบรุ่นระบอบนี้มันมีแต่ระบอบทักษิณเป็นอย่างนี้ครับที่นายแก้วสารติโทหลายคนที่เขียนเนี่ยผมเขียนไว้ในหนังสือเล่มนี้ครับที่กล่าวหาเป็นล้มระบอบทักษิณมีอะไรบ้าง
คือหมายความว่าเป็นความคิดเป็นนโยบายของท่านทักษิณที่จะแก้ปัญหาให้แก่พี่น้องประชาชนคุณจนไม่มีเงินใช่ไหมไปรักษาเป็นหนี้เขาพ่อไปรักษาเอา30บาททุกโรคคุณไปกู้เขาร้อยละ10บาท120บาทต่อเดือนใช่ไหมวันละ5บาทต่อวันใช่ไหมดอกเบี้ยเอามีเงินกองทุนหมู่บ้านละล้านแล้วไปตกลงกันเองดอกเบี้ยอย่าเกิน115ครับบางแห่ง108 106 107ก็มีครับแล้วแต่ตกลงกันเอ้าคุณเป็นหนี้ใช่ไหมค่ะเอ้าฉันมีนโยบายเอ้าพักชำระหนี้ให้คุณค่ะ3ปีดอกเบี้ยไม่ต้องเสียธกส.เสียแทนคือรัฐบาลนั่นแหละเสียแทนค่ะอย่างนี้ทำทั้งหมดมาเกิดชาวบ้านชอบครับบางคนก็เรียกว่าประชานิยมครับนะครับบางคนก็บอกพวกนี้เราบอกเนี่ยเป็นระบอบทักษิณก็คือนโยบายต่างๆที่ท่านการทำงานของท่านนี่ในการที่จะปรับปรุงโยกย้ายข้าราชการแบ่งกระทรวงต่างๆก็เลยกลายเป็นว่าเป็นระบอบทักษิณซึ่งความจริงมันไม่ใช่ก็จะหาว่าล้มระบอบทักษิณคือล้มไม่ต้องการในทักษิณก็หาว่ามีเครือญาติก็ถามว่าน้องสาวนี่ท่านยิ่งลักษณ์เป็นนายกท่านสมชายเนี่ยเป็นนายกประเทศต่างอื่นเขามีไหมพ่อแม่ลูกก็เป็นบินจีนไอเขาก็สืบเชื้อสายกันมาก็มีเยอะนะคะอเมริกาก็มีเยอะแยะจอร์ดบูธจอร์ดบูธนี่ฮะจอร์ดบูธกับลูกเกาหลีใต้นี่พ่อเป็นปักจุงฮีจะนี่ลูกสาวก็เป็นพันธมิตรอยู่ใช่ครับนะครับอาจารย์คะประเด็นนี้ขอเป็นพรุ่งนี้ติดเอาไว้ได้จัดหนักๆแล้วกันนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะไปขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีเราก่อนนะคะบริษัทปตท.จำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืนวันนี้เราทั้ง3คนและทีมงานต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะคะประเด็นหนักๆนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านครับเจ้าจงรู้ไว้ว่าพอเราคิดเพื่อคลายทุกเราเกษตรกรรมเพื่อคลายทุกเราเกษตร